สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูโบนะคะจะมาสอนในเรื่องคำซ้ำคำสอนนะคะคำซ้ำนะคะก็คือคำที่ประกอบด้วยหน่วยคำที่เหมือนกันทั้งสองคำนะคะแล้วเราก็จะใช้เครื่องหมายไม้ยมกนะคะแทนคำที่ซ้ำค่ะประเภทของคำซ้ำนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ประเภทนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือคำซ้ำเพื่อบอกความเป็นพหูพจน์นะคะเช่นเด็กๆสาวสาวแม่แม่พี่ๆค่ะ2นะคะคำซ้ำเพื่อบอกลักษณะสันฐานค่ะเช่นขาวขาวสวยสวยดีๆนะคะ3คำซ้ำเพื่อบอกความไม่แน่นอนนะคะเช่นหลังหลังคล้ายคล้ายราวราว4ค่ะคำซ้ำเพื่อแยกนะคะหรือว่าบอกจำนวนค่ะเช่นตู้ตู้ชิ้นชิ้นเรื่องเรื่องคนคนนะคะ5ค่ะคำซ้ำเพื่อให้เกิดภาพพจน์นะคะเช่นเดือดอุดอุดใจสั่นริกริก6นะคะคำซ้ำเพื่อบอกกิริยานั้นซ้ำๆนะคะเช่นกินกินนอนนอนวิ่งวิ่งนะคะ7ค่ะคำซ้ำที่บอกความหมายเปลี่ยนจากเดิมนะคะเช่นไปไปมามาสดสดร้อนร้อน8คำซ้ำที่มีความหมายทำนองสั่งค่ะเช่นเงียบเงียบเร็วเร็วช้าช้า9นะคะคำซ้ำเพื่อแสดงความต่อเนื่องค่ะเช่นปลอยปลอยยิ้มยิ้มพรำพรำ10นะคะคำซ้ำเพื่อเน้นความรู้สึกค่ะเช่นสวยสวยนะคะดีดีหรือว่ายาวยาวอันนี้จะเป็นการบ่งบอกเน้นนะคะว่ามันยาวมากนะคะหรือว่าดีมากหรือว่าสวยมากนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคที่เป็นคำซ้ำนะคะวันหยุดที่ผ่านมาเพื่อนเพื่อนพาฉันไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะคำซ้ำนี้นะคะเพื่อบอกความเป็นพหูพจน์ค่ะก็คือคำว่าเพื่อนเพื่อนค่ะมานะคะเขาซื้อช่อดอกไม้สีสวยๆมาให้ฉันเนื่องในวันเกิดนะคะคำว่าสวยๆก็จะเป็นคำซ้ำนะคะเพื่อบอกลักษณะหรือว่าสันฐานค่ะเขาใช้เวลาเป็นปีๆในการสร้างบ้านหลังนี้ให้เสร็จสมบูรณ์นะคะคำว่าปีๆนะคะจะเป็นคำซ้ำนะคะเพื่อบอกความไม่แน่นอนค่ะเดี๋ยวดึกๆฉันโทรไปหาเธอนะคำว่าดึกๆนะคะก็จะเป็นคำซ้ำเพื่อบอกความไม่แน่นอนค่ะในห้องสมุดมีหนังสือหลายๆเรื่องที่ฉันสนใจนะคะคำซ้ำก็คือคำว่าหลายๆนะคะเป็นคำซ้ำนะคะเพื่อแยกหรือว่าบอกจำนวนค่ะคุณพ่อแบ่งจ่ายค่าชำระสินค้าเป็นงวดๆนะคะอันนี้เป็นคำซ้ำนะคะเพื่อแยกหรือว่าบอกจำนวนค่ะน้ำร้อนที่พนักงานนำมาชงกาแฟกำลังเดือดปุดปุดนะคะอันนี้เป็นคำซ้ำเพื่อทำให้เกิดภาพค่ะเขาเอาแต่กินกินนอนนอนไม่สนใจโลกภายนอกเลยนะคะคำว่ากินกินนอนนอนนะคะเป็นคำซ้ำเพื่อบอกกิริยานั้นซ้ำๆค่ะพวกเขาเพิ่งรายงานข่าวโรคระบาดระลอกใหม่ไปสดสดร้อนร้อนนะคะคำว่าสดสดร้อนร้อนนะคะเป็นคำซ้ำนะคะที่มีความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะพวกเธอรีบๆทำการบ้านเราจะได้ไปเล่นที่สนามนะคะอันนี้เป็นคำซ้ำที่มีความหมายทำนองสั่งนะคะหรือว่าสั่งให้ทำนั่นเองค่ะระหว่างที่เราเดินไปโรงเรียนนะคะมีฝนตกมาปรอยปรอยคำว่าปรอยปรอยนะคะก็จะเป็นคำซ้ำเพื่อบอกความต่อเนื่องค่ะนักกีฬาทีมชาติปีนี้ว่ายน้ำเก่งเก่งทุกคนเลยคำว่าเก่งเก่งนะคะเป็นคำซ้ำเพื่อเน้นความรู้สึกค่ะคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารอร้อยอร่อยนะคะคำว่าอร้อยอร่อยนะคะเป็นคำซ้ำเพื่อเน้นความรู้สึกค่ะหลังจากเรียนเรื่องคำซ้ำไปแล้วนะคะเรามาเรียนเรื่องคำซ้อนกันบ้างนะคะคำซ้อนก็คือคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะหรือว่าตรงข้ามกันนะคะ
มาเรียงต่อกันตั้งแต่สองคำขึ้นไปนะคะเพื่อทำให้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะลักษณะของคำซ้อนนะคะ 1. ค่ะคำซ้อนที่เกิดจากคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะ 2. คำซ้อนที่เกิดจากคำที่มีความหมายคล้ายกันและ 3. นะคะคำซ้อนที่เกิดจากคำที่มีความหมายตรงกันข้ามค่ะคำซ้อนที่เกิดจากคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคำว่าเลือกกับสรรนะคะคำว่าเลือกสรรนั่นเองนะคะนักเรียนทั้งคำว่าเลือกและคำว่าสรรเนี่ยมีความหมายเหมือนกันก็คือคัดอย่างพิถีพิถันนะคะให้ได้แต่ที่ดีๆนะคะส่วนคำว่าเร็วไวนะคะทั้งคำว่าเร็วและคำว่าไวก็มีความหมายเหมือนกันค่ะหมายถึงรวดเร็วนะคะรีบด่วนว่องไวไม่ช้าค่ะต่อมานะคะตัวอย่างคำซ้อนที่เกิดจากคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคำว่าบ้านเรือนนะคะทั้งคำว่าบ้านและคำว่าเรือนนะคะมีความหมายเหมือนกันก็คือบ้านที่อยู่อาศัยค่ะตัวอย่างถัดมานะคะคำว่าทรัพย์สินนะคะทั้งคำว่าทรัพย์และคำว่าสินค่ะมีความหมายเหมือนกันนะคะก็คือวัตถุนะคะทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างนะคะซึ่งอาจมีราคาและอาจถือกรรมสิทธิ์ได้นะคะเช่นบ้านที่ดินลิขสิทธิ์นะคะหรือแม้กระทั่งสิทธิบัตรค่ะ 2. นะคะคำซ้อนที่เกิดจากคำที่มีความหมายคล้ายกันนะคะคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันนะคะเป็นไปในทำนองเดียวกันหรือพอจะจัดเข้ากลุ่มเดียวกันได้นะคะอย่างเช่นคำว่าเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยเกิดจากคำว่าเล็กนะคะที่หมายถึงมีขนาดย่อมกว่าเมื่อเทียบกันนะคะมารวมกับคำว่าน้อยซึ่งหมายถึงไม่มากไม่หนาแน่นนะคะสองคำนี้คำว่าเล็กคำว่าน้อยก็จะมีความหมายคล้ายกันค่ะต่อมาคำว่าเงียบเหงานะคะคำว่าเงียบก็จะหมายถึงปราศจากเสียงดังนะคะไม่มีเสียงส่วนคำว่าเหงาจะหมายถึงเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างค่ะต่อมามาดูคำซ้อนที่เกิดจากคำที่มีความหมายคล้ายกันต่อนะคะคำถัดมาคือคำว่ากักขังนะคะคำว่ากักก็จะหมายถึงห้ามออกจากบริเวณที่กำหนดไว้นะคะส่วนคำว่าขังก็จะหมายถึงให้อยู่ในที่ปิดล้อมซึ่งมีขอบเขตจำกัดค่ะตัวอย่างคำว่าแข้งขานะคะคำว่าแข้งก็จะหมายถึงส่วนหน้าของขาจากใต้เข่าลงไปจนถึงข้อเท้านะคะส่วนคำว่าขาก็จะหมายถึงส่วนตะโพกนะคะหรือถึงข้อเท้านะคะมีทั้งข้างซ้ายและขวาค่ะคำว่ายักษ์มารนะคะยักษ์ก็จะหมายถึงอมนุษย์ในนิยายนะคะมีเขี้ยวนะคะกินมนุษย์ส่วนคำว่ามารนะคะก็จะหมายถึงยักษ์ค่ะมีใจหยาบช้าคอยกีดกันไม่ให้ทำความดีหรือว่าทำกุศลค่ะ 3. นะคะคำซ้อนที่เกิดจากคำที่มีความหมายตรงกันข้ามนะคะคำที่มีความหมายเป็นคนละลักษณะหรือว่าคนละฝ่ายกันเลยนะคะเช่นผิดถูกนะคะคำว่าผิดก็จะหมายถึงไม่ตรงกับความจริงหรือว่าตรงกับที่กำหนดไว้นะคะส่วนคำว่าถูกก็จะหมายถึงจริงชอบเหมาะสมไม่ผิดค่ะคำถัดมาคือคำว่ารวยจนนะคะคำว่ารวยก็จะหมายถึงมีฐานะมีเงินทองค่ะส่วนคำว่าจนนะคะก็จะหมายถึงขัดสนอัตคัดขาดแคลนค่ะต่อมานะคะคำซ้อนที่เกิดจากคำที่มีความหมายตรงกันข้ามต่อนะคะคำต่อมาคือคำว่าสูงกับต่ำนะคะคำว่าสูงก็จะหมายถึงระยะที่ตรงขึ้นไปตามแนวตั้งฉากกับนะคะส่วนคำว่าต่ำก็จะหมายถึงระดับต่ำหรือว่าน้อยกว่าปกติไม่สูงค่ะหนาบางนะคะคำว่าหนาก็จะหมายถึงแน่นทึบนะคะแน่นตันส่วนคำว่าบางก็จะหมายถึงน้อยกว่าปกตินะคะไม่แน่นหนาคำถัดมาคือใกล้ไกลนะคะคำว่าใกล้ก็จะหมายถึงจวนเกือบไม่ห่างค่ะส่วนคำว่าไกลก็จะหมายถึงห่างนานหรือว่ายาวค่ะประเภทของคำซ้อนนะคะอย่างแรกเลยก็คือคำซ้อนเพื่อเสียงนะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือคำซ้อนเพื่อความหมายค่ะคำซ้อนเพื่อเสียงนะคะก็จะหมายถึงเสียงเหมือนกันความทำให้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นอุบอิบครุขระซูซ่าเก้งก้างคึกคัก
จริงจังแจแจงทาบทามยอกย้อนขบขันงงงวยฟุ่มเฟือยค่ะสองนะคะคำซ้อนเพื่อความหมายก็คือความหมายเนี่ยจะสอดคล้องกันนะคะทำให้ความหมายเนี่ยมันชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นนุ่มนิ่มอาจหารโคลนตมสึกหรอเสื้อผ้าข้าวปลาเท็จจริงผิดชอบปากคอเรือแพถ้วยชามแล้วก็คำว่าอ่ะทั้งหมดนะคะมีเท่านี้นะจบแล้วนะคะกับเรื่องคำซ้ำและคำซ้อนครับเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมสำหรับวันนี้นะคะจบแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ